คงต้องพูดถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 กับคนบันเทิงนะคะเพราะว่าในระลอกที่5นี้ก็พบว่ามีศิลปินดาราที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรายวันอย่างต่อเนื่องเลยล่ะค่ะหลังจากที่พระเอกหนุ่มมิกทองระยาได้แท็กทีมกับเพื่อนนักแสดงยุ้ยจิรนันท์และทันธนากรไปเที่ยวพักผ่อนช่วงปีใหม่ล่องเรือที่จังหวัดภูเก็ตล่าสุดเมื่อวานค่ะ6มกราคมต้นสังกัดของมิกทองระยาก็ได้ออกมาแจ้งข่าวว่าจากที่พระเอกหนุ่มได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลออกมาแล้วว่าติดเชื้อนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างการรอเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยงานทุกอย่างก็ต้องเลื่อนออกไปค่ะจนกว่ามิกจะหายเป็นปกติดีเช่นเดียวกับยุ้ยจีรนันท์และทันธนากรนะคะที่ได้ออกมาโพสต์ IG แจ้งข่าวว่าทั้งคู่ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยเช่นกันแต่ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วและก็ขอแจ้งเลื่อนงานทุกงานจนกว่าจะหายเป็นปกติและก็ขออภัยทุกคนที่เกี่ยวข้องมาด้วยค่ะขณะที่ฝั่งของนักร้องหนุ่มนะคะอะตอมชนกการก็ได้แจ้งผ่าน IG ส่วนตัวว่าตัวเขาติดเชื้อโควิด-19 หลังเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลเนื่องจากได้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อล่าสุดค่ะทางโรงพยาบาลก็ได้แจ้งผลว่าพบเชื้อนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างการกักตัวเพื่อรอการรักษาตามอาการแล้วก็กำลังทยอยแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้เฝ้าระวังเพื่อสังเกตอาการค่ะส่วนนักแสดงหนุ่มอาร์มวีรยุทธ์นะคะก็เป็นอีกคนบันเทิงที่ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวานค่ะทางต้นสังกัดก็ได้ออกมาแจ้งข่าวนะคะเรื่องที่เขาติดโควิดพร้อมกับเผยว่าอาร์มมีอาการไอแล้วก็มีไข้เล็กน้อยค่ะโดยระหว่างนี้ได้กักตัวอยู่ในที่พักเพื่อรอการเข้ารับการรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลตามมาตรการที่ถูกต้องต่อไปนะคะทั้งยังได้ทยอยแจ้งให้ผู้ที่ใกล้ชิดในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงที่ผ่านมาให้ทุกคนเฝ้าระวังเพื่อสังเกตอาการของตัวเองแล้วด้วยค่ะส่งกำลังใจให้ทุกคนขอให้หายไวๆนะคะคุณผู้ชมเองก็เช่นกันนะคะเรายังคงต้องย้ำเตือนกันอยู่เสมอค่ะว่าอยากให้ดูแลป้องกันตัวเองดีๆไม่ประมาทกาดอย่าตกเลยนะคะ